สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักทุกท่านครับเพื่อนนักลงทุนที่รับชมรับฟังทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะฮะท่านนักลงทุนใน Facebook YouTube นะครับหมอสองกล้องนะครับค่ำคืนนะครับวันที่6ตุลาคมนะครับ2563นะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศการลงทุนนะครับทั่วโลกนะครับก็เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับนะตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกายุโรปนะฮะเปิดทำการมานะครับรวมถึงคอมโมดิตี้ต่างๆก็เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับนะฮะไปดูบรรยากาศนะฮะเรื่องของสรุปนะฮะนิดนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับที่เพิ่งเปิดทำการมารวมถึงคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจนะครับฝั่งของตลาดในฝั่งของดาวโจนส์นะครับนะปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ก็เปิดทำการมาเพิ่งเปิดทำการมานะครับก็บวกไปสักประมาณ80จุดนะฮะประมาณ 0.3% โดยประมาณนะครับ S&P 500นะครับก็บวกมานิดหนึ่งนะฮะ 0.16% นะครับ Nasdaq นะฮะติดลบไปนิดหนึ่งนะครับ21จุดนะครับส่วนของฝั่งเอเชียนะครับก่อนหน้านี้นะฮะอย่างนิกเกอินะครับก็บวกไปได้122จุดนะครับประมาณ 0.52% นะครับฝั่งยุโรปนะฮะฟุตซี่100นะครับนะบวกไปได้ประมาณ 0.04 นะครับ DAX ของเยอรมันก็บวกไปได้ 0.7 นะครับCAC 40นะบวกไปได้ 0.5 6% นะครับนะประมาณโดยประมาณนะครับฝั่งของคอมมูนิตี้นี่น่าสนใจนะฮะท่านที่เคารพครับคอมมูนิตี้นะฮะเปิดทําการมาเนี่ยบวกต่อเนื่องนะฮะบวกค่อนข้างแรงนะครับก็รับข่าวนะครับในฝั่งของที่ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นนะครับนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับหลังจากที่สภาคองเกรสนะฮะก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับก็มีข่าวออกมาว่าน่าจะมีมาตรการออกมาในเร็วๆนี้นะฮะน่าจะตกลงกันได้สักทีนะครับหลังจากที่เงียบๆไปนานนะครับโดยน้ำมันดิบนะฮะฝั่งของ WTI นะครับก็บวกขึ้นมาได้แล้วนะครับ 3.21% นะครับนี่ก็บวกไปประมาณ 1.3 เหรียญโดยประมาณนะฮะน้ำมันดิบเบรนท์นะครับนะครับปรับมาได้ประมาณ 3% โดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.25 นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับคอมมูนิตี้อย่างอื่นอย่างพวกซอยบีนนะครับนะซอยบีนก็กากถั่วเหลืองนะครับก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ25เหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,045 นะครับตัวอื่นนะครับอย่างเช่นรับเบอร์นะฮะราคายางนะครับก็ย่อตัวลงไปนะฮะประมาณ 3.2 เหรียญนะครับก็ลบไปประมาณสัก 1.42 โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟทางเทคนิคนิดนึงนะฮะของฝั่งของคอมมูนิตี้นะฮะนี่ก็น่าสนใจนะฮะอย่าง WTI นะครับนะตลาดนะฮะในฝั่งของ NYMEX นะฮะเปิดทำการมานะครับก็เป็นลักษณะทิศทางที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนะถ้าเราดูกราฟทางเทคนิคเราเห็นว่า2วันมานี่นะฮะนะฮะเห็นไหมครับนะวันก่อนเนี่ยบวกไปได้ 6% นะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ 40.52 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนะกราฟทิศทางยังไม่หลุดนะฮะลักษณะที่ว่าเป็นขาลงนะครับยังไม่หลุดนะครับมันจะหลุดขาลงก็คือเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่นะครับมันต้องขึ้นมาคล้ายๆกับว่าทำนิวไฮนะครับอยู่ที่ประมาณสัก43เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะถ้าเกิน43เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยภาพจะโพซิทีฟมากนะฮะก็คือกลับไปเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณซื้อนะฮะเป็นบายซิกแนลอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับตลาดของNYMEXนะฮะส่วนของน้ำมันดิบเบรนท์นะครับทิศทางของน้ำมันดิบเบรนท์ก็จะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ก็บวกไปประมาณสัก 3% กว่าๆนะครับกราฟทางเทคนิคก็จะคล้ายๆกันนะท่านที่เคารพครับก็มีการปรับตัวในทิศทางที่ว่าปรับตัวขึ้นไปเป็นวันที่2ต่อเนื่องนะเห็นไหมครับนะวันก่อนก็บวกไปได้เรียกว่าเยอะเลยฮะวันที่5นี่นะครับขึ้นมาวันที่6นี่ก็บวกขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแนวต้านจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 43.46 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถ้าเกิดจะกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับต้องผ่านตรงนี้นะฮะผ่านอยู่ประมาณ 45.8 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนั่นคือจุดที่เกิดบายสัญญาณนะฮะเกิดสัญญาณอันนี้ก็อ่านได้แค่ว่ามันเป็นการรีบาวนะฮะนี่เป็นวันที่2แต่การรีบาวนี่ก็รีบาวค่อนข้างแรงนะฮะขึ้นมานี่เรียกว่าประมาณ2วันรวมกันนี้ก็ร่วม 10% เข้าให้นะครับลักษณะของการรีบาวนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับนะฮะที่เป็นสินค้านะฮะเกษตรนะครับอย่างที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกากถั่วเหลืองนะฮะบ้านเราก็มีเท่าไหร่ฮะ TVO ใช่ไหมครับนะฮะกากถั่วเหลืองนะฮะ TVO กำลังจะกากถั่วเหลืองฮะราคากากถั่วเหลืองนะครับซอยบีนเนี่ยกำลังจะทำนิวไฮนะไม่ใช่กำลังจะนะครับทำนิวไฮไปแล้วนะครับทำนิวไฮไปที่1,048เหรียญนะครับนี่ฮะ
ทำนิวไฮไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูกราฟของ TVO กันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับท่านนักทุนที่มีหุ้น TVO อยู่ในมือก็น่าจะเห็นภาพอย่างนี้น่าจะอุ่นใจได้นะครับว่าถ้าเกิดราคาในตลาดโลกมันไปนะฮะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันก็จะไปด้วยนะฮะลักษณะแบบนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของราคายางนิดนึงนะครับนะฮะราคายางนะครับฝั่งของรับเบอร์นะฮะก็เห็นว่ารับเบอร์จะมีการปรับตัวนะครับย่อตัวลงมานะครับสำหรับรับเบอร์นะครับตอนนี้นะฮะที่ตลาดโทคอมนะครับที่โตเกียวนะครับรับเบอร์นะครับก็มีการปรับตัวย่อตัวลงมานะครับจากที่ว่าขึ้นไปทำนิวไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ227นะเยนต่อกิโลนะครับนี่ก็ย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 221.8 นะฮะก็ย่อตัวลงมานิดนึงนะฮะก็เป็นย่อตัวลงมาที่บริเวณแนวต้านเดิมนะฮะก็กลายเป็นแนวรับนะฮะประมาณ220เหรียญ นะครับ220เยนนะฮะต่อกิโลนะครับนี่เป็นตลาดที่โตเกียวนะครับนั้นก็ทิศทางก็ยังไม่ได้แย่นะฮะบ้านเราก็มีทั้ง STA นะฮะมีทั้งเนอร์มีทั้งทีรับอะไรพวกนี้ครับที่เราเทรดกันอยู่นะฮะก็เกี่ยวข้องอะไรต่างๆกับราคาในตลาดโลกนี่นะครับนะถ้าเกิดว่าเราติดตามอย่างต่อเนื่องนี่เราก็จะทราบนะครับไปดูในฝั่งของราคาทองคำกันหน่อยดีไหมครับนะโกนะฮะโกฟิวเจอร์นะครับอันนี้เป็นโกสปอตนะครับนะฮะโกสปอตนะครับของอเมริกานะครับไปดูนิดนึงนะครับราคาทองคำนะฮะก็มีการดีดตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นวันที่2ติดต่อกันเช่นกันนะครับสำหรับราคาทองคำนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1,917.55 นะครับนะเหรียญ นะครับนะต่อออนซ์นะฮะก็ทิศทางของโกนะฮะโกฟิวเจอร์นะครับทิศทางยังเป็นขาลงนะฮะท่านที่เคารพครับนะภาพรวมในกราฟระยะวันนี่ก็เป็นทิศทางยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังไม่เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเทคนิคอลรีบาวด์เฉยๆนะฮะในภาพรวมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปดูลักษณะที่ว่าลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูดีๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ากราฟลักษณะพวกนี้นะครับเวลาเราเข้าไปลงทุนนะครับบางทีเรามองว่ามันกำลังขึ้นมันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันไปชนบริเวณแนวต้านที่เป็นขาลงพอดีนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกราฟที่เป็นกราฟของตัวของ Trading View นะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะการลงทุนเนี่ยเราต้องตัดสินใจดีๆนะครับในการลงทุนนะครับแต่โดยภาพรวมนะฮะสินค้าโภคภัณฑ์นะครับสินค้าเกษตรนะครับราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปกับอเมริกาก็ดูแล้วก็น่าจะมีการปรับตัวนะฮะไปในทิศทางที่ว่าปรับตัวขึ้นต่อนะครับนะลักษณะนั้นนะฮะนี่ดาวโจนส์ก็ไปแล้วประมาณ100จุดนะฮะประมาณนั้นนะครับเอาละครับนะฮะก็อารัมภบทนะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ดูก็คือในส่วนของโคนะฮะก็คือราคาถ่านหินนะฮะวัน2วันมาเราเห็นบ้านปูนะฮะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปดูสักหน่อยว่าเขามีการปรับตัวยังไงบ้างนะครับกราฟนะฮะของบ้านปูนะฮะเดี๋ยวผมใส่อินดิเคเตอร์ที่เป็นซูเปอร์เทนนะครับใส่เข้าไปดูกราฟระยะสั้นนิดหนึ่งนะท่านที่เคารพครับนี่ฮะกราฟซูเปอร์เทนของโคนะฮะโคฟิวเจอร์นะครับที่ตลาดนิวคาสเซิลนะฮะที่อเมริกานะครับทิศทางการเคลื่อนไหวก็เป็นทิศทางขาขึ้นนะฮะยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็บริเวณแนวรับนะฮะอยู่ที่ 64.48 เหรียญ นะครับต่อตันนะฮะทิศทางก็ยังเขาเรียกว่าอยู่ในแนวโน้มนะฮะที่เป็นสัญญาณซื้อนะครับที่เป็น buy signal จุดสูงสุดเขาขึ้นไปทำได้อยู่ที่ประมาณรอบนี้นะ 66.23 เหรียญ นะฮะต่อตันนะครับจุดสูงสุดในรอบนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่60ประมาณ68นะฮะประมาณ68เหรียญต่อตันนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางยังไม่เสียนะฮะทิศทางยังไม่เสียแต่ถามว่ามันจะกลับไปพีคเหมือนเดิมนะฮะดังในอดีตนะครับไปดูในภาพนะฮะที่เป็นในกราฟมันก็ได้ครับนี่ฮะในอดีตเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่านะครับสมัยยุครุ่งเรืองนะครับ110เหรียญ นะครับนะต่อตันนะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทิศทางในกราฟมันก็ยังเป็นทิศทางเขาเรียกว่าเป็นขาลงนะครับนะบริเวณแนวต้านสำคัญนะฮะบริเวณนี้ครับถ้ามันขึ้นไปจริงๆนะฮะในกราฟที่เป็นระยะเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ 73.2 เหรียญ นะฮะต่อตันนะครับถัดไปก็จะเป็นแนวต้านของกราฟขาลงในกราฟเดือนนะครับอยู่ที่ 78.17 เหรียญ นะครับต่อตันนะครับถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะฮะ 78.17 เมื่อไหร่นี้นะครับกราฟในระยะยาวของฐานหินก็น่าจะรีเวิร์สนะฮะ
เพราะว่ามันเทรดอยู่ตรงไซเคิลโลท่านนักลงทุนจะเห็นเส้นนี้นะฮะเห็นไหมครับนะเส้นนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเส้นนี้จะเป็นฐานแนวรับเลยนะฮะเห็นไหมครับฐานแนวรับตรงนี้มันลงมาบริเวณใกล้นะฮะฐานแนวรับพอดีเลยครับฐานแนวรับตรงนี้ก็คือประมาณ58เหรียญต่อตันนะครับนี่ฮะเป็นไซเคิลโลจริงๆครับคือจุดสูงสุดนี่นะฮะขึ้นไปนี่หนึ่งยอดภูเขานะครับนี่ฮะขึ้นไปยอดภูเขาตรงนี้แล้วก็ตกมาที่ตีนเขานะฮะว่ากันอย่างนั้นนะครับตอนนี้กำลังสร้างฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะนั้นภาพรวมในภาพรวมของการใช้ฐานหินก็คงจะไม่ใช่กลับไปเป็นพีคนะฮะนะสมัยปี2018นี่ครับเนี่ยว่าประมาณเดือนมกรานะครับปี2018เนี่ยครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ตั้ง110นะฮะเหรียญ นะครับต่อตันนะฮะก็คงจะไม่ใช่ภาพอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราก็คงจะไปดูว่าราคาที่เหมาะสมนะฮะในตลาดโลกอยู่เท่าไหร่เท่านั้นเองครับนะแล้วก็จุดไหนจะเป็นจุดที่ว่าเราจะพิจารณาในการลงทุนเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าภาพรวมนะฮะในภาพรวมของการใช้ทั่วโลกเนี่ยก็ออกไปทางพลังงานสะอาดซะมากกว่าทำให้การใช้ถ่านหินนะฮะในการผลิตพลังงานก็ดูจะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะภาพจะเป็นอย่างนั้นนะฮะท่านที่เคารพครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟทางเทคนิคนะครับของที่ติดไว้ก็คือเรื่องของทองคำนะท่านที่เคารพครับทองคำอยากจะนำเสนอนิดนึงเพราะว่าหลายท่านก็ถือทองคำอยู่นะฮะแต่ภาพรวมผมมองว่าทองคำยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นออกไปในทิศทางที่ว่าเป็นทิศทางที่ดีนะฮะในภาพรวมนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนะครับในกราฟเดย์นะฮะมันมีการปรับตัวในลักษณะที่ว่ามีการพักฐานนะครับนะในกราฟเดย์นะครับนี่กราฟเดย์นะครับนะเห็นไหมครับภาพมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเกิดสัญญาณขายนะฮะเป็นเซลล์สัญญาณแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ก็คงจะรอให้เขาฟื้นตัวนะฮะรอให้เขาฟื้นตัวแล้วก็จุดที่จะเบรกนะฮะบริเวณที่เป็นสัญญาณขายไปได้นะครับคือผ่าน 1975.6 นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 1920 ประมาณนั้นครับก็คงยังอยู่อีกห่างอยู่นะครับอีกสักประมาณ50เหรียญนะ55เหรียญประมาณนั้นครับนะภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นคือเพราะว่าแนวโน้มจริงๆเขาเป็นแนวโน้มที่เป็นดาวเทรนด์นะครับถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกรอบของทองคำในระยะสั้นนะอันนี้พูดถึงกรอบระยะสั้นนะครับก็เป็นทิศทางที่เป็นดาวเทรนด์ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมถึงให้ดูว่าให้เราใจเย็นๆนะฮะแล้วก็เข้าไปดูจริงๆว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่นะครับหากว่ามันทะลุบริเวณนี้ไปได้เนี่ยนะครับประมาณ1932เนี่ยขึ้นไปยืนข้างบนเนี่ยนะฮะไอ้กรอบที่เป็นดาวเทรนด์ตรงนี้ก็จะถูกทำลายฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเข้าไปลงทุนได้นะครับในภาพระยะสั้นนะครับแต่ในภาพที่เป็นระยะกลางอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะภาพที่เป็นระยะกลางนี่นะครับจริงๆเขาไม่ได้เป็นขาลงนะครับเขาเป็นการพักตัวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จุดที่เป็นแนวรับในภาพระยะสัปดาห์เนี่ย 1,800 เหรียญต่อออนนะฮะเนี่ยตรงนี้ครับ 1,800 เหรียญต่อออนตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ระยะกลางนะฮะถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ 1,800 เหรียญต่อออนนะฮะนั่นคือภาพระยะกลางก็เสียนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจดีๆครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ใครจะเข้าไปลงทุนนะครับนะก็ต้องดูจังหวะดีๆนะฮะในการเข้าไปลงทุนนะครับฝั่งน้ำมันนะครับไปดูน้ำมันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงราคาโดยคร่าวๆเพราะว่าเขาปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เลยอยากดูว่าราคาของเขาเนี่ยตรงไหนมันจะเบรกแนวต้าน2วันนี้ปรับตัวขึ้นมา 10% นะฮะท่านที่เคารพครับใครที่ขึ้นลักษณะที่เป็นฟิวเจอร์ไว้นี่นะฮะก็เปิดลองไว้นี่ก็เรียกว่าก็ได้พอสมควรแล้วครับนะฮะอันนี้ในภาพที่เป็นระยะสั้นนะครับเราเห็นว่าตัวที่มันจะเบรกนะฮะแล้วเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 41.1.71 นะเหรียญต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ที่ตลาดที่ NYMEX นะฮะนี่ตลาด NYMEX นะฮะส่วนที่ตลาด Brent นะครับน่าจะคล้ายๆกันนะครับนะ2วันนี้ก็บวกขึ้นมาก็ร่วม 10% นะครับตลาด Brent นะฮะก็เป็นทิศทางคล้ายๆกันครับแล้วก็จุดที่เป็นที่จะเขาเรียกว่าเบรกนะฮะ บริเวณที่เป็นสัญญาณซื้อเป็นสัญญาณขายนะครับเบรกขึ้นไปจนเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 43.56 เหรียญ นะครับต่อบาร์เรลนะครับนะลักษณะตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปนี่ก็ใช่แหละครับก็เกิดสัญญาณซื้อนั่นคือที่ว่ารีบาวสั้นๆก็คงไม่ใช่แล้วครับนะเบรกแนวต้านไปก็คงจะมีทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับนี่2วันก็เ
บวกไปร่วม 10% นะฮะทั้ง2ตลาดนะครับทั้ง NYMEX นะฮะทั้งที่ตลาด Brent นะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ผมว่าดีนะฮะแล้วก็ท่านนักทุนที่รอที่จะซื้อนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้เราจะเห็นทั้งตระกูลปตท.นะครับขึ้นไปหมดนะฮะพวกที่เป็นโรงกลั่นปิโตรนะครับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นผลพวงนะอานิสงส์จากที่ว่าคาดหมายว่าจะมีมาตรการกระตุ้นรอบใหม่นะครับของอเมริกานะซึ่งคิดว่าในสัปดาห์นี้น่าจะมีการประกาศตลาดหุ้นก็ตอบรับไปล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในฝั่งอเมริกาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในฝั่งของยุโรปนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับส่วนข่าวสารเรื่องที่สำคัญก็คงจะเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ทำท่าว่าตอนแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็คล้ายๆกับว่าเข้าโรงพยาบาลไปไม่นานนะฮะนะถ้าเราจำได้เนี่ยเข้าไปไม่นานนะ2-3 วันเองนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็ออกมานะครับวันนี้เนี่ยทรัมป์กลับมาที่ทำเนียบข่าวเรียบร้อยนะครับกลับเข้ามาทำงานเฉยเลยนะฮะแล้วก็ยาที่เขารายงานนะฮะแพทย์ประจำทำเนียบข่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฉีดเด็กซ่าเมทราโซนนะถ้าท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะเป็นสเตียรอยนะฮะแล้วเป็นสเตียรอยก็ฉีดกันอย่างนั้นก็ออกมาผมว่าก็คงจะมากไปหน่อยนะฮะฉะนั้นไอ้ข่าวแบบเนี้ยไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะที่สงสัยนะครับนะคนที่เป็นหมอฝั่งอเมริกาเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นโรงละครเป็นเธียเตอร์หรือเปล่านะฮะนะลักษณะที่ว่าไม่รู้ติดจริงติดปลอมนะครับแต่ไงก็ตามเอาละนะฮะจะจริงจะปลอมก็คงจะไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าไอ้การที่เขาออกมาจากที่โรงพยาบาลได้นะครับนะก็คงเป็นเรื่องดีนะในตลาดหุ้นก็ตอบรับไปในทางบวกนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับนะจะจริงจะเท็จยังไงก็เราก็คงจะไม่ทราบได้นะเพียงแต่ว่าเอาล่ะถ้าเขาออกมาก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับอย่างแบบนั้นแล้วกันนะครับไปดูตลาดหุ้นบ้านเรานิดหนึ่งนะครับอันนี้ฮะเนี่ยผมเอามาให้ดูนะเรื่องของอินเวสเตอร์นะครับอินเวสเตอร์ก็คือข่าวจาก CNN นะครับก็บอกว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงคลางแคลงใจนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยเขากลับมาที่ไวท์เฮาส์ได้เนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าฉงนนะฮะมีความน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าที่เขากลับมาได้เนี่ยนะครับอาการโดยรวมเนี่ยที่เขาเห็นนะฮะจากทรัมป์เนี่ยเดินออกมาเนี่ยครับคือลักษณะก็ดูเหมือนไม่ได้เจ็บป่วยเลยฮะหรือเหมือนปกติเลยก็ได้นะครับอาการเหนื่อยอาการต่างๆเนี่ยก็ดูนี่ฮะดูดีเลยนะฮะถ้าคือถ้าคนไข้เนี่ยติดโควิดแล้วก็อาการเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะนะก็ทำให้หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะติดเชื้อจริงหรือเปล่าหรือว่าติดไม่จริงอะไรต่างแต่ทรัมป์เองก็กลับไปทำเนียบขาวนะฮะก็กลับไปทำงานอะไรได้เรียกว่าเป็นปกติแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยนะทรัมป์นี่เขาก่อนหน้านี้เขาบอกฉีดยาลดอาการอักเสบหรือพวกสเตียรอยนะก็ให้ยาต้านเขาให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะครับยี่ห้อหนึ่งนะฮะไอ้ยี่ห้อนั้นเนี่ยเรียกว่าในตลาดหุ้นนี้ไอ้บริษัทนั้นก็รวยกันไปเลยนะฮะก็คือราคาหุ้นก็พุ่งกระฉูดไปอย่างนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะเขาเขียนว่าเธียเตอร์เลยนะก็เหมือนกับโรงหนังโรงละครอะไรก็ว่ากันไปนะเอาก็เอาละนะฮะมันจะจริงจะเท็จยังไงก็ช่างเขานะครับเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นมันขึ้นเนี่ยพวกเราเป็นนักลงทุนนะฮะก็คงจะได้อันนี้สูงกันไปนะฮะประมาณอย่างนั้นนะครับนะก็คงจะเอามาเล่าให้ท่านลงทุนนะครับฟังกันสนุกๆนะฮะก็คงไม่ได้มีสาระอะไรในทำนองที่ว่าอาจจะได้ประโยชน์อะไรมากนะเพียงแต่ว่าที่มันตลาดหุ้นมันขึ้นเนี่ยนะหลักๆก็ไม่ได้เกิดจากที่ว่าทรัมป์เขาออกมาจากโรงพยาบาลได้เพียงประการเดียวนะฮะก็คงจะมีเรื่องของที่ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นนะฮะมากกว่านะครับที่เขาจะมีการอเมริกานะฮะที่ส่วนของสภาคองเกรสนะฮะเขาอาจจะมีการรีลิสออกมาในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนนักทุนฟังนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นบ้านเรานะครับสรุปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับเพื่อนนักทุนนะครับก็จะได้มีเวลาพอสมควรนะครับนะก็ได้สักประมาณ30 นาทีนะฮะก็ได้ประมาณนั้นนะครับวันนี้นะฮะเซตอินเด็กซ์นะครับปิดที่บริเวณที่เป็นแนวรับเดิมนะฮะ 1,250 จุดนะครับบวกไป 7.16% 7.16 จุดนะครับ 0.58 โดยประมาณนะครับเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับแล้วก็ปริมาณซื้อขายวันนี้ก็ใช้ได้นะครับ 56,520 ล้านโดยประมาณนะครับ PE ในตลาดตอนนี้นะฮะท่านลงทุนดูนะครับ
นะ 21.48 เท่านะฮะนะ book value ก็อยู่ 1.4 นะครับนะก็ถือว่าถ้าพูดถึง current PE ตอนนี้ก็ถือว่าแพงนะฮะแต่ถ้าว่า forward PE เนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับถ้าพูดถึง อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ที่เขาคาดหมายก็ว่าประมาณสัก 3% กว่าๆนะฮะหลังจากที่นะหลังจากที่เริ่มมีการเปิดบ้านเปิดเมืองอะไรต่างเปิดมีการท่องเที่ยวนะเป็นลักษณะที่เป็น long stay อะไรต่างก็คงจะเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็งบปี64นะก็มีการรีลีสออกมานะครับแล้วก็มีมาตรการการจ้างงานนะครับมีมาตรการการกระตุ้นการใช้ในภาครัฐนะฮะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะฮะก็ทำให้หุ้นพวกที่เป็นรับเหมาอะไรต่างก็ฟื้นตัวนะครับพวก CK พวก Stake อะไรต่างนะฮะก็ได้รับอานิสงส์กันก็ฟื้นตัวกันทั่วหน้านะฮะก็ขึ้นกันอย่างโดดเด่นแล้วก็ในส่วนของที่ว่ามีหุ้นที่เป็นพลังงานแล้วก็ปิโตรนะฮะอันนั้นพวกนั้นเขาอิงกับตลาดโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งขึ้นมา2วันนี้ก็ 10% ได้นะฮะก็ทำให้คงได้รับอานิสงส์ถ้าคืนนี้ยังบวกแบบนี้นะฮะพรุ่งนี้เราก็คงจะเห็นราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะมีการเขาเรียก sector allocation นะฮะเราจะเห็นกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นถุงมือยางเนี่ยก็ลงนะจริงๆมันก็ถึงแนวต้านนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเยอะนะครับฝั่งของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็มีการปรับตัวย่อลงนะฮะอย่างพวกที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้พวกฟู้ดอะไรต่างๆก็ถูกขายออกมาย้ายสินทรัพย์นะฮะย้ายเงินทุนไปลงในพวกนี้นะฮะลงในพวกพลังงานปิโตรอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นหุ้นบางตัวนี่ดีดตัวเยอะนะฮะบางตัวก็เกือบซีลิ่งก็มีนะฮะลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนอันดับหลักทรัพย์นะฮะที่10อันดับแรกนะครับนะฮะถุงมือยางนะครับ SGGT นะครับวันนี้ลงไป2.25 บาทนะฮะอยู่ที่86.50 บาทนะครับ IBL นี่บวกมาแรงนะครับ2.70 บาทนะฮะบวกไป 12% นะฮะอยู่ที่23.70 บาทนะฮะสผ.นะครับบวกไป5.50 บาทอยู่ที่82.25 บาทนะครับปตท.บวกไป75 สตางค์นะอยู่ที่33 บาทเคแบงค์ลงไป50 สตางค์นะครับอยู่ที่75นะครับปูนใหญ่บวกขึ้นไป10 บาทนะครับอยู่ที่347นะครับปตท. GC นะครับบวกไป2.25 บาทนะครับอยู่ที่41.50 AOT วันนี้ลงไปนะครับทั้งจริงๆลงทั้งกลุ่มนะฮะก็มี AOT มีพวกโรงแรมแรงต่างร้านอาหารก็ลงไปนะครับ AOT ลงไป75 สตางค์นะฮะอยู่ที่55.50นะครับ Tasco นะฮะลงไป40 สตางค์อยู่ที่15.90 บาทนะครับแล้วก็ไทยออยล์ครับบวกไปได้2.75 บาทนะครับอยู่ที่35.75 บาทนะครับอันนี้ก็ภาพรวม10อันดับแรกนะฮะที่มีการเรียกว่าปรับตัวขึ้นสูงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับดูมูลค่าการซื้อขายในกลุ่มนักลงทุนนิดนึงนะฮะสถาบันในประเทศวันนี้เป็นคนซื้อเยอะเลยครับเกือบ 3,000 ล้านนะครับ 2,988.73 ล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์ขายนิดหน่อยนะครับ583นะครับส่วนนักทุนต่างประเทศนี่ก็ขายกันต่อเนื่องนะฮะขายกันไม่หยุดนะครับวันนี้ก็ขายไปอีก 3,469 ล้านนะครับนักลงทุนทั่วไปนะฮะก็ช่วยกองทุนซื้อนะครับวันนี้ก็ซื้อไป 1,000 ล้านนะครับ 1,063.97 ล้านโดยประมาณนะครับนำภาพรวมก็คงเป็นสถาบันนะฮะวันนี้เข้ามาสะสมหุ้นนะครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดก็เป็นกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มพลังงานโรงกลั่นนะฮะก็ชัดเจนว่าก็น่าจะมีการย้ายนะฮะในส่วนคือว่าเงินทุนนะครับที่ว่าขึ้นไปแรงๆนะกลุ่มไหนก็ย้ายกลุ่มนะฮะเป็นเซกเตอร์ allocation ลักษณะแบบนั้นวันนี้เห็นชัดนะฮะถ้าพูดถึงว่าเขาย้ายมีการย้ายเซกเตอร์นะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับไปพูดคุยนะฮะกับเพื่อนนักทุนนะครับนะว่ามีข้ออภิปรายอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับเป็นนักทุนที่แวะเวียนเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับส่วนท่านนักทุนที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะฮะก็จะมีป้ายมีอะไรต่างๆติดไว้นะฮะก็ให้ผมทราบนะครับคุณปรียดานะครับนะฮะคุณปรียดานี่เป็นซัพพอร์เตอร์นะฮะคุณปรียดาถามว่าจุดเข้าลงทุนปตท.นะครับจุดเข้าลงทุนนี่ผมคิดว่าถ้าเราดูภาพที่เป็นระยะกลางนี้จะระยะกลางยาวนี้จะเห็นชัดนะครับระยะกลางยาวนะครับดูภาพที่เป็นมันนะฮะ
ตรงนี้ผมทํากราฟที่เป็นกราฟมันไว้ให้นะครับปตท.นี้จริงๆในระยะยาวนะครับในภาพมันเนี่ยเขาเป็นกราฟที่เป็นขาลงนะครับนะตัวที่จะเห็นชัดหน่อยก็คือลักษณะของแท่งเทียนนะครับที่มันลงมานะครับจุดที่เคยลงมานะฮะต่ำสุดเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่23.25 บาทนะฮะแต่ว่าจุดนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการแพนิคเซลมากกว่านะครับเราก็เอาตรงบริเวณที่เป็นไส้แท่งเทียนนี่นะฮะตรงนี้นะครับไส้แท่งเทียนตรงนี้แล้วก็ตรงกับที่กราฟที่เป็นแอคชั่นโซนที่ผมให้ดูนะครับกราฟที่เป็นซูเปอร์เทนนะฮะอยู่ที่29.25 บาทนะฮะนี่เป็นแนวรับที่ลงมาครั้งนั้นนะครับทีนี้คราวนี้นะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าข้อที่1คือในเดือนมีนาเนี่ยมันลงมาจนถึงจุดโอเวอร์โซนะฮะในกราฟมันนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้ามันจะกลับทิศกลับทางเป็นขาขึ้นนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกถ้าเป็นกราฟที่เป็นระยะมันนี่คงจะไม่ใช่นะฮะก็คงใช้เวลาอีกเยอะนะครับต้องผ่านนู่นแหละครับ40 บาทนะเห็นเลข40 บาทเนี่ยนะฮะผ่าน39.50 บาทขึ้นไปด้านบนนี่นะครับกราฟมันถึงจะกลับทิศเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลับเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นจุดลงทุนที่คุณปียดาถามก็น่าจะสะสมใช่ไหมครับสะสมก็ได้ตั้งแต่ตรงนี้แหละฮะต่ำกว่านะครับบริเวณ32 บาทตรงนี้ครับ32 บาทนี้จะเป็นแนวรับนะที่อยู่ในกราฟที่เป็นกราฟวีคนะฮะกราฟวีคกราฟเดย์นะฮะมันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะฮะ นี่ฮะบริเวณนี้นะครับที่มันเป็นแนวรับนะเส้นนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ลงมาที่32 บาทนี่หลายครั้งแล้วนะฮะกราฟซูเปอร์เทนนี้จะเห็นชัดว่าลักษณะของแนวรับนี่เราจะเห็นในกราฟที่เป็นซูเปอร์เทนนะจะชัดนะฮะประมาณตัวนี้นะครับเส้นนี้นะฮะประมาณ32 บาทนะครับมันก็อยู่ตรงนี้มาเรียกว่าสักพักหนึ่งแล้วฮะมันยืนได้อยู่แถวๆ32 บาทมาร่วมสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับทีนี้ถ้าในระยะกราฟถ้าเป็นระยะที่เป็นระยะสั้นนะครับการที่จะมีสัญญาณซื้อเนี่ยมันต้องผ่าน35 บาทขึ้นไปนะฮะมันถึงจะเกิด buy signal แบบนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณปรียดานะครับจะเข้าไปลงทุนในลักษณะที่ว่าซื้อไปแล้วอยากให้มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปมากกว่าลงนะครับนะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงก็คือซื้อตรงตำแหน่งที่ว่ามันเกิดสัญญาณซื้อเป็น buy signal แบบนี้นะก็ต้องซื้อตอนที่ว่ามันผ่าน35 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นซื้อสะสมเนี่ยโซนที่ต่ำกว่า32ตรงเนี้ยลงได้นี่ก็ถือว่าสะสมได้นะฮะประมาณนี้แหละครับก็ valuation ก็น่าจะดูค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ในกราฟที่เป็นระยะนะกราฟมันเองเนี่ยมันเกิด oversold ไปแล้วนะครับในกราฟเดย์มันก็ลงมา oversold อีกรอบนึงเนี่ยเมื่อวันที่24 กันยานะฮะนี่ครับเนี่ยลงมาโอเวอร์โซแล้วก็มีการปรับตัวเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยดู35ก็ได้ครับผ่าน35 บาทได้เนี่ยโอกาสที่จะซื้อไปแล้วก็ที่มันจะวิ่งขึ้นไปหน่อยก็มีโอกาสสูงขึ้นหน่อยนะครับนะก็ถึงมันไม่ 100% ก็ถือว่าเราก็มีจุดสต็อปลอสไว้อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นแม้ว่าจะซื้อไปแล้วไม่ขึ้นนะก็คือว่ามันเกิดลักษณะที่ว่าเป็นสัญญาณลวงนะครับเราก็ยังมีจุดสต็อปลอสที่จะขายนะก็มันก็ไม่ได้เสียหายมากนะฮะแต่ถ้าเราเข้าไปโดยดุยๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ดูกราฟนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีเราไปซื้อตอนที่มันเข้าชนแนวต้านนะครับหลายท่านที่ไปซื้ออย่าง SGGT เนี่ยฮะผมพยายามเตือนว่ามันเป็นแนวต้านสำคัญแถวๆ90 บาทนะฮะบางท่านไปซื้อนะซื้อวันนี้ก็ลงไป2 บาทกว่านะฮะตำแหน่งบางตำแหน่งมันก็สำคัญนะฮะก็เลยเรียนให้ทราบก็อยู่ที่ว่าคุณเบียดาเล่นแบบไหนนะครับถ้าลงทุนสะสมนี่ก็แถวๆนี้ก็ลงทุนได้ครับแต่ถ้าลงทุนไปแล้วอยากให้โอกาสที่มันจะขึ้นหน่อยนะฮะก็คือเกิดสัญญาณซื้อก่อนนะฮะผ่าน35 บาทไปค่อยลงทุนก็ได้นะครับคุณOJนะฮะ OJ โจนี่นะฮะก็ BLA กับ CPW นี่ฮะวันนี้ CPW นี่ขึ้นไปแรงจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟ CPW นะนี่ครับทะลุแนวต้านคือทะลุไปเลยนะฮะวันนี้ก็บวกไป 9.48% นะฮะ CPW มันก็ต้องถือได้นะลักษณะอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าเราดูกราฟวีคนะฮะเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมฮะกราฟวีคมันทำนิวไฮไปแล้วครับออทามไฮไปแล้วครับนี่ฮะก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีแบบนี้นะครับในกราฟที่เป็นกราฟวีคนะฮะมันจะย่อตัวอีกสักพักก็ย่อตัวนะก็คือขึ้นไปอีกสักหน่อยก็จะย่อตัวนะครับแต่ย่อตัวยังไงถ้ามันไม่หลุด2.38 บาทตรงนี้ครับก็ถือว่าคือทำออทามไฮไปแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็คงถือไปได้เรื่อยๆฮะถือไปได้เรื่อยๆนะก็คงจะไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับถือไปได้ต่อนะครับดูที่แนวรับ2.38 บาทนะฮะ
ถ้ามันย่อตัวมาแรงแล้วหลุด2.38 บาทแล้วก็ขายออกสักหน่อยนะฮะจะได้ take profit นะฮะเก็บเงินสดไว้นะครับก็จะได้ประโยชน์นะฮะก็มีแนวรับถัดไปจะอยู่ที่2.16 บาทแต่ว่าถ้ามันจะขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องไม่หลุด2.38 บาทนะฮะถ้าย่อตัวลงมาเนี่ยแนวต้านเดิมจะกลายเป็นแนวรับนะฮะอันนี้คือความหมายแบบนี้นะฮะส่วน BLA นี่เราลงทุนกันระยะยาวครับนะถือไปได้เลยฮะคงจะไม่ได้มีความกังวลอะไรนะฮะเพราะว่าลักษณะการปรับตัวของหุ้นตัวนี้ใช้เวลาดูกันกราฟเป็นกราฟเดือนนะฮะกราฟเดย์กราฟมันนี่ไม่ให้ดูนะฮะนี่ครับนะกราฟเดือนมันในกราฟมันกำลังวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านนะฮะ23.90 บาทนะผ่านตรงนี้ไปได้นี่นะฮะก็จะขึ้นเขาเรียกว่าตีนเขานะฮะก็จะปีนขึ้นไปภูเขาใหม่นะฮะปีนขึ้นไปใหม่แบบนี้นะฮะแล้วตอนนี้กำลังอยู่ตีนเขาอยู่ถ้าไปตรงนี้แล้วสำเร็จผ่าน 23.9 ไปได้เนี่ยอันนี้เราก็ได้ขึ้นภูเขากันนะฮะขึ้นภูเขากันแต่ถ้ามันชนแล้วมันไม่ผ่านก็จะออกมาไซด์เวย์ก่อนนะทำฐานใหม่ก่อนแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะฮะเบรกไปใหม่จะยังไงก็ตามเนี่ยตามหลักการลงทุนแล้วก็จะไม่ได้ให้เขาคือเราจะไม่กำเงินสดไปกำหุ้นไปทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะไปชาร์เลนแนวต้าน 23.9 อยู่แล้วนะครับนะขึ้นไปแถวๆเนี้ยนะฮะใกล้ๆ 23.9 เราก็ต้องมีลักษณะของการเทคโปรฟิตออกบ้างนะฮะแล้วก็รอว่ามันผ่าน 23.9 ไปได้เปล่านะฮะถ้าผ่าน 23.9 ไปได้ก็เอาทั้งก้อนนั่นแหละฮะ follow buy แล้วก็ถือไปต่อเลยถือไปยาวนะครับแล้วก็ดูจังหวะว่ามันผิดแนวโน้มเมื่อไหร่นะฮะคือมันตกจากฐานเมื่อไหร่ถ้ามันไม่ตกจากฐานมันขึ้นแบบนี้นะฮะขึ้นฐานเส้นสีเขียวมันอยู่เหนือเส้นสีเขียวตลอดเนี่ยเราก็ถือไปได้เรื่อยๆจนวันหนึ่งวันใดมันตกจากเส้นสีเขียวเราค่อยขายนะฮะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคุณก็ซ่าเนี่ยถามว่าแบมเนี่ยแบมคือดูที่ว่าเราลงทุนระยะไหนครับเพราะว่าแบมเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าเราใช้กราฟวีคก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะกราฟวีคที่เราเคยทำกันไว้นี่ครับก็คือจุดบริเวณตรงนี้แนวรับแถวๆนี้นะฮะ 16.7 มันก็คงดูแล้วน่าจะไม่ถึงนะฮะนี่ฮะมันกำลังขึ้นไปในกราฟวีคนี่กำลังขึ้นไปหาบริเวณแนวต้านนะ25.10 บาทอันนี้ที่กราฟระยะกลางนะครับแต่ถ้ากราฟระยะสั้นนะครับกราฟเดย์นะฮะเห็นไหมครับมันก็ขึ้นกำลังขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านเส้นสีแดงตรงนี้เป็นแนวต้านของเซลล์ซิกแนลนะฮะในระยะสั้นหากทะลุตรงนี้ไปได้นะครับผ่าน 21.5 ไปเมื่อไหร่นะฮะก็เกิดสัญญาณซื้อทันทีนะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านต้องดูพรุ่งนี้นะฮะถ้าพรุ่งนี้มันผ่านเมื่อไหร่นี่ก็เกิดสัญญาณซื้อนะครับระยะสั้นก็เป็นจังหวะ buy signal นะฮะก็หยดนี้ฮะเกิด buy signal แล้วก็ซื้อไปได้ follow buy ไปได้นะครับแล้วก็ถือลงทุนไปได้แล้วก็แนวต้านแรกก็อยู่ตรงนี้ครับ 23.50 บาทนะฮะถัดไปก็เป็นเส้นนี้นะครับ 24.90 บาทนะฮะประมาณนั้นนะครับยังเกือบนิดเดียวฮะนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆฮะคุณยาสิรินะครับถาม AS นะครับ Apico High Tech ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ชนแนวต้านนะครับคุณยาสิรินะครับนี่ฮะมันชนแนวต้านบริเวณ 12.30 บาทยังไม่ผ่านแต่ไงก็ตามนะครับแท่งเทียนของเขานะครับยังอยู่เหนือเส้นสีเขียวฉะนั้นเนี่ยก็ตามนี้แหละครับแนะนำว่าถ้ายังไม่หลุดเส้นสีเขียวเราก็ถือไปได้ก่อนนะฮะถือไปได้ก่อนให้เขาทำฐานใหม่แล้วก็ค่อยขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะครับวันนี้ก็ลงมาแรงหน่อยนะฮะลงมา 5% นะครับดูจากกราฟที่เป็นแอคชั่นโซนเห็นไหมครับในแอคชั่นโซนมันยังเป็นสีเขียวนะฮะถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็ถือไปได้ต่อนะฮะถือไปได้ต่อแล้วก็รอไปเบรกแนวต้าน 12.3 ใหม่นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพักตัวเฉยๆดูจากเส้นนี้นะครับที่ผมตีไว้นะฮะ RSI ที่50นะฮะถ้ามันไม่หลุด50นะมันพักตัวเฉยๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่21กันยานะครับมันเกิดโอเวอร์บอทนะฮะในกราฟนะฮะก็คือ RSI เนี่ยมันอยู่ตั้งเท่าไหร่ครับเกือบ80นะ77 78นะฮะประมาณนี้ครับก็เลยเกิดย่อตัวลงมาพักฐานถ้าเกิดว่ามันพักฐานนะครับมันไม่หลุดบริเวณ10.70 บาทตรงนี้ครับภาพก็จะไม่เป็นลบนะฮะแต่ถ้ามันหลุดบาท10.70 บาทมาเนี่ยก็แสดงว่า RSI มันน่าจะลงต่ำกว่า50แล้วนะครับแล้วก็ตัว MACD มันตกน้ำนะฮะก็คือมันติดลบนะประมาณนะฮะต่ำกว่า0 point อันนี้ก็แสดงว่าหมดรอบนะก็เราก็ขายทิ้งได้เลยครับถ้าเกิดว่าหลุด10.70 บาทก็เป็นจุด stop loss นะฮะถ้าหลุดตรงนั้นไปนะครับคุณวิยดานะฮะถาม WHA นะครับWHA วันนี้ก็ดูจากเขาเรียกว่า
คึกคักนะฮะ WHA นะครับนี่ฮะ WHA เนี่ยในวันนี้นะฮะบวกไปได้ 4.9% นะครับก็มีเรื่องของที่ว่าการกระทรวงการคลังนะฮะวันนี้ก็ได้รัฐมนตรีเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยนะครับสำหรับก็มีข่าวอย่างนี้ออกมาก็มีเขาเรียกว่าการลงทุนภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะฮะก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ก็ขึ้นนะครับ WHA พวกที่เป็นรับเหมาต่างๆก็ขึ้นนะฮะวันนี้ก็หรือฟื้นตัวกันทั่วหน้านะครับประมาณนั้นก็รับข่าวดีในประเทศไปนะครับทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราติดหุ้นอยู่นะครับ3.49 บาทใช่ไหมครับ3.49 บาทก็ติดอยู่สูงเลยนะฮะว่าประมาณนี้ครับแถวๆนี้นะครับก็อย่างนี้นะฮะเราก็คงจะดูจังหวะซื้อตามนะฮะซื้อตามช่วงที่มันขึ้นนี่นะครับหลายท่านไม่กล้าซื้อช่วงที่มันขึ้นนะฮะนะเพราะว่าเราติดอยู่สูงด้วยเราก็อยากจะพยายามที่จะขายออกเพราะว่าติดไปมานานนะครับก็อึดอัดอยู่พอสมควรนะนี่ฮะตรงนี้นะครับแท่งเทียนเขานะครับมันผ่านบริเวณ3.06 บาทไปได้เมื่อไหร่เนี่ยนี่ครับผ่าน3.06 บาทไปได้เมื่อไหร่ครับสัญญาณซื้อก็จะมีในกราฟทันทีนะฮะนี่ครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านมันชนเสร็จแล้วมันก็ลงนะฮะลงเสร็จก็แนวรับ 2.62 บาทเนี่ยเที่ยวหน้าถ้ามันลงมาก็ทำนิวโลนะครับก็เป็นกราฟทิศทางที่เป็นขาลงอยู่ถ้ามันผ่าน3.06 บาทไปได้นะครับก็เกิดBuy Signalแบบนี้นะฮะเกิดแบบนี้ได้นะครับแบบนั้นนะครับดูจาก RSI วันนี้ก็ขึ้นไปเยอะนะครับ 52.99 นะฮะนี่ครับเกิน 50% แล้วนะครับส่วน MACD ยังอยู่ในแดนลบอยู่นะฮะติดลบอยู่นะ 0.02 คิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกสักแท่งเทียนแล้วเบรก3.06 บาทไปได้เนี่ยผมคิดว่า MACD น่าจะขึ้นเหนือน้ำนะครับแล้วก็ตัวของ RSI น่าจะขึ้นไปต่อนะฮะดูภาพไม่ใช่ภาพลบนะฮะเป็นภาพดีๆนะครับก็ถือไปก่อนครับแล้วก็ผ่าน3.06 บาทไปได้เนี่ยจะ follow buy ก็ได้ครับแล้วก็เราก็จะได้เตรียมตัวนะครับเพราะว่าเราติดอยู่แถวๆบนนี่นะฮะเราติดบวชแถวๆบนเนี่ยหลายท่านเนี่ยเวลาติดสูงจะไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับบางท่านไปซื้อต่ำๆนะฮะคือรอจะไปซื้อลักษณะซื้อถัวแต่ไปซื้อถัวช่วงขาลงนะครับเวลาเราซื้อถัวเนี่ยถ้าซื้อช่วงขาขึ้นเนี่ยมันจะภาพมันจะค่อนข้างที่จะคือขึ้นไปเร็วหน่อยแล้วก็แก้พอร์ตได้เร็วหน่อยประมาณนั้นครับถ้าขึ้นไปแล้วพอร์ตนะฮะตัวนี้ก็กลับมาเขียวอย่างเงี้ยครับเราก็ดูว่ามันผ่านแนวต้านสำคัญไหมนะฮะแถวๆตรงนี้ครับแนวต้านที่เป็นสัญญาณขายเนี่ยครับ3.46 บาทนะฮะจุดสูงสุดก็ประมาณสัก3.66 บาทนะแถวๆนี้ถ้าเกิดว่าเราอึดอัดนะครับเล่นระยะสั้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะปรับพอร์ตปรับอะไรไปได้นะฮะแล้วก็ไปดูลักษณะตัวอื่นก็ได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยในกราฟที่เป็นระยะสัปดาห์ต่างๆเนี่ยกราฟมันก็ยังเป็นภาพที่เป็นขาลงนะครับยังไม่มีการกลับตัวอย่างกราฟเดือนนี้เราจะชัดนะฮะกราฟมันเราจะเห็นว่าภาพของ WHA ในกราฟระยะยาวเนี่ยก็ยังอยู่ในกราฟที่เป็นขาลงนะครับแนวรับก็อยู่2.62 บาทเนี่ยตรงนี้ครับแล้วกราฟแท่งเทียนก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะฮะนู่นนะฮะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยครับ3.96 บาทขึ้นไปเนี่ยกราฟในระยะยาวถึงกลับไปเป็นขาขึ้นนะฉะนั้นภาพแบบนี้ก็เราก็จะเจอแรงขายอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับในกราฟเดือนนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับตัวของ MACD กำลังจะตัดกันแล้วฮะนี่ครับจะเกิด crossover ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิด crossover เมื่อไหร่ก็เกิด golden cross นะของ MACD เนี่ยภาพก็จะค่อนข้างดีนะฮะเป็น positive นะฉะนั้นเนี่ยตัวของ RSI มันลงมาในกราฟเดือนมันลงมาถึงจุด oversold เนี่ยตอนเดือนมีนาแล้วนะครับก็ขึ้นไป correction แล้วก็ทำท่าว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อผมคิดว่า2.62 บาทนี่ไม่น่าหลุดนะฮะถ้าดูจากกราฟแบบนี้นะครับไม่น่าหลุดนะฮะคุณสิริภพนะฮะถาม TU นะครับถ้าดูอย่างนี้ครับถ้าดู TU ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีข่าวนะครับใช่ไหมครับมีข่าวที่ว่าไทยยูเนียนเนี่ยเขาไปร่วมกับบริษัทที่ตัวอื่นนะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ละนะฮะก็มีข่าวว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีก็เลยวันนี้เราก็เห็นภาพ TU นะบวกขึ้นมาประมาณ 3% กว่าๆนะฮะคือบริษัทลูกของ TU นะฮะเข้าไปร่วมเหมือนกับทำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่มอะไรสักอย่างนี่นะฮะร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งนะฮะคือบริษัทลูกของเขาเนี่ยเข้าไปคล้ายๆกับร่วมกันทำก็ทำให้ก็มีข่าวตรงนี้ออกมาก็วันนี้ก็เหมือนจะมีภาพบวกขึ้นมาแต่กราฟที่เป็นกราฟเดย์นะฮะของ TU เนี่ยวันนี้เขาขึ้นไปทดสอบสัญญาณขายนะฮะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับ
นี่ที่ประมาณสัก14.70ตรงนี้ครับนะแล้วก็แต่ยังไม่ผ่านนะฮะยังชนไปแล้วยังย่อตัวอยู่นะฮะกราฟเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผ่าน14.70ไปได้เนี่ยก็เกิดสัญญาณซื้อในกราฟระยะสั้นนะครับนะเกิดสัญญาณซื้อนะฮะก็แล้วแต่ท่านนักทุนนะครับว่าจะ follow buy หรือเปล่านะครับนี่ฮะลักษณะกราฟมันเป็นแบบนี้ฮะกำลังขึ้นไปนะฮะฉะนั้นเนี่ย14.70นะฮะทะลุขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะฮะก็จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะฮะในกราฟที่เป็นกราฟระยะสั้นนะครับนะฮะนี่ฮะตรงบริเวณนี้ครับ14.70นี่ฮะมันขึ้นไปทดสอบแล้วยังไม่ผ่านถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะเบรก14.70ไปได้เนี่ยนี่คือกราฟที่เป็นขาขึ้นระยะสั้นนะฮะประมาณนี้ดูจาก RSI นะครับตอนนี้63นะครับ MACD ก็อยู่เหนือ0แล้วนะฮะบวกไปได้ 0.1 นะฮะนี่ครับอยู่ในแดนบวกแล้วนะฮะนั่นแสดงว่าก็คงทิศทางน่าจะเบรกไปได้ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่มีหุ้นอยู่นะฮะก็คุณสิริภพนะฮะก็คงจะถือไปได้สบายใจนะครับแต่แล้วก็ถ้ามันผ่าน 14.7 ไปได้เนี่ยการ follow buy ก็อาจจะเป็นช้อยนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับคุณวิยดานะฮะส่งดาวมาให้ด้วยนะขอบคุณนะฮะคุณทีนะฮะถาม T-cap T-cap นี่ก็คงจะเป็นอะไรที่กราฟมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ T-cap คือดูแล้วมันจะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะเหตุมันมีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่า T-cap เขาเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในเซต50ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไอ้เจ้า SCG packaging เขาจะเข้าตลาดนะฮะ market cap ของ SCG packaging มันสูงนะฮะก็คงจะเบียด T-cap นี้ตกไปนะก็คงจะมีผลต่อการลงทุนนะฮะเพราะว่ากองทุนอะไรต่างๆนะครับนักลงทุนสถาบันเนี่ยใน Z 50เขาจะค่อนข้างที่จะค่อนจะกังวลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะอาจจะเกิดแรงขายออกมาพอสมควรแล้วก็แนวรับเนี่ยก็อยู่ประมาณ 28.7 28.25 นะครับแล้วก็ 26.75 นี่เป็นแนวรับในกราฟมันนะฮะในกราฟมันแล้วก็ถ้าดูจาก RSI ในกราฟมันเนี่ยขึ้นมาโอเวอร์โซครั้งหนึ่งนะครับเมื่อดอนเดือนมีนานะฮะนี่ก็คอร์เรคชันขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะทดสอบแนวรับแถวๆนี้นะฮะทดสอบแนวรับแถวๆนี้นะครับประมาณ 28.25 นะครับแล้วก็แย่สุดก็น่าจะประมาณ 26.75 นะคิดว่าเป็นแนวรับที่อยู่ค่อนข้างลึกแล้วนะครับค่อนข้างลึกแล้วกราฟในระยะยาวนะฮะเป็นในกราฟมันนี่เป็นกราฟขาลงนะฮะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าแนวรับ2ตัวนี้น่าจะได้ทำงานนะครับMACD ก็อยู่ไกลเลยครับติดลบไปตั้ง 3.54 นะนี่อยู่ห่างจากไอ้ตัวเส้นที่เป็นสัญญาณมันค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะโค้งก็มาหากันเนี่ยผมคิดว่าคงใช้เวลาพอสมควรนะครับนะก็ดูตลาดนะครับวันนี้ก็บวกไปได้50สตางค์นะฮะบวกไป 1.75% นะฉะนั้นผมมองว่าแถวนี้ก็เป็นแนวรับแล้วนะฮะมีความสมเหตุสมผลนะเพราะว่าหลุดก็หลุดเซต50ไปนะครับเพียงแต่ว่าก็คงจะมีมองในแง่ของ valuation อย่างอื่นนะฮะมองในแง่ผลประกอบการมากกว่านะครับก็อาจจะพอไหวนะฮะถ้าเราดูภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าภาพการฟื้นตัวเนี่ยถ้าดูจากเทียบกับตัวอื่นจะไม่ค่อยดีนะฮะถ้าดูแบบนี้นะฮะคุณกันนิกานะครับเซนเทลนะฮะสะสมระยะยาวช่วงนี้ได้หรือยังนะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะเซนเทลพวกมินเซนเทลวันนี้ก็ลงหมดนะฮะเซนเทลถ้าดูกราฟระยะยาวนะครับก็จุดสะสมก็ถึงแล้วนะฮะถึงแนวรับนะฮะแนวรับจะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับผมเอานี้ออกก่อนนะฮะจุดสะสมนะฮะต้องอยู่ตรงประมาณนี้ครับแนวรับจะอยู่ที่ 20.9 นะฮะนี่ครับเส้นนี้คือ 20.9 นะฮะวันนี้มันลงมา 20.8 นี่ปิด 20.8 นะฮะแต่ว่าแท่งเทียนมันแตะอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นกราฟมันนะฮะกราฟมันแสดงว่าในระยะเดือนนี้นะก็คงจะลงมาทดสอบนะฮะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปนะฮะเพราะว่ากราฟที่เป็นกราฟระยะสั้นกราฟเดย์นะฮะนี่ครับอันนี้กราฟเดย์นะฮะกราฟระยะสั้นนะครับตัว RSI ของกราฟระยะสั้นมันถึงจุดโอเวอร์โซแล้วนะเนี่ยมันลงมาใกล้ลงมาอยู่ที่ 30.29 ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้มันลงต่อนะครับก็น่าจะมีรีบาวด์ขึ้นไปแล้วนะฮะนะก็เป็นจุดที่ว่าเทคนิคอลรีบาวด์โอเวอร์โซไปนะฮะก็คือมันเป็นล็อกฮะตัวของเซนเทลมันขึ้นเป็นล็อกนี่ล็อกที่1นะฮะล็อกที่2นะครับ
ล็อกแรกนี่ผ่านไปแล้วนะครับล็อกที่2ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 27.6 ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับก็ลงมาโค้งลงมาเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับตรงนี้ก็เป็น 20.9 นะฮะก็เป็นแนวรับนะยังไงก็ตามเนี่ยลงไปอีกนิดนึงได้นะฮะลงไปอีกคือหลุด 20.9 นะ 20.8 20.7.6 ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดจะดีดตัวเพราะว่าไอ้ตัว RSI มันโอเวอร์โซนะฮะพอโอเวอร์โซเสร็จก็จะมีการคอร์เรคชั่นโอเวอร์โซประมาณนี้ครับนะตัวของ MACD ก็อยู่บริเวณต่ำนะติดลบ 0.7 นะฮะก็ภาพอย่างนี้ก็ชัดเจนว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์ในกรอบด้านล่างนะครับคืออาจจะมีการปรับตัวนะครับในลักษณะที่สร้างฐานนะบริเวณแถวๆนี้นะครับ 20.9 ลงมาแถวๆนี้ฮะเดี๋ยวก็มีการรีบาวด์นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดสะสมแรกนะครับจุดสะสมที่2คือช่องนี้นะฮะลงมาในช่องนี้ก็สะสมได้เลยนะครับ15.40 ขึ้นไปจนถึงประมาณ20 บาทตรงนี้ครับก็เป็นจุดสะสมต่อไปได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับต้องถืออย่างน้อย1 ปีครึ่งถึง 2 ปีนะฮะกว่าที่ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าแม้ว่าจะมีวัคซีนออกก็ตามนะครับมันต้องมีการกระจายวัคซีนอีกนะฮะคือวัคซีนออกจะประมาณปลายปีต้นปีนะฮะเขาต้องฉีดเริ่มฉีดนะฮะทั่วโลกนี่ก็จะได้รับวัคซีนเนี่ยมันโอ้มันใช้เวลานานมากนะฮะก็ประมาณ1 ปีครึ่งถึง 2 ปีนะครับฉะนั้นก็คุณกนิกาต้องวางแผนไว้เลยว่าหุ้นตัวนี้ถือประมาณ 1-2 ปีนะฮะ2ปีนี่ผมว่าโอเคนะฮะคือเอาไปเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ยเราไปเที่ยวสบายนะครับขึ้นรถขึ้นเครื่องบินแรงต่างนะออกไปเที่ยวต่างประเทศได้สบายตรงนั้นแหละครับตรงนั้นก็เอากลับมาดูนะครับมันก็จะขึ้นนะฮะเป็นลักษณะที่ว่าน่าพอใจนะครับตาม valuation ครับไม่นั่นนะฮะมิ้นก็เหมือนกันนะฮะกลุ่มที่เป็นโรงแรมท่องเที่ยวนะครับใช่หมดเลยนะครับนะฉะนั้นก็สะสมได้ครับคุณทีนะฮะถามแนวรับของ True นะฮะTrue นี้ก็กลุ่มสื่อสารวันนี้ก็แย่นะครับตัวใหญ่อย่างตัว Advance วันนี้ก็ลงสวนตลาดนะฮะอย่าง True เนี่ยถ้าเราไปดูแนวรับนะครับในภาพนะครับนี่ครับผมทำไว้อยู่ก็แนวรับก็อยู่ประมาณนี้ครับใช้ตัวของ Super Trend ดูนะฮะก็จะเห็นบริเวณแนวรับนะฮะตรงนี้ครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณโอ้วันนี้ลงมาที่แนวรับพอดีครับ2.96 บาทตรงนี้ครับเป็นแนวรับถัดไปนี่ถ้าหลุดมาก็จะเป็นฐานต่อไปก็อยู่ประมาณ2.90 บาทนะฮะแล้วก็ถัดไปก็เป็น2.52 บาทนะฮะแต่เราไม่ผมแนะนำว่าอย่าไปรับนะจนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวนะนี่ผมบอกตลอดเลยว่าถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวคือเกิด buy signal แบบนี้นะฮะนี่ครับเกิด buy signal แบบนี้นะนี่ฮะแบบเนี้ยไม่ลงทุนนะฮะหุ้นแบบนี้ไม่เอานะฮะเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นเนี่ยในกรณีที่เราสะสมนะได้นะคือเราไปสะสมที่แนวรับแล้วก็ลึกๆหน่อยได้แต่หุ้นบางตัวนี่มันไม่ใช่ฮะหุ้นบางตัวมันใช้วิธีนั้นไม่ได้หุ้นที่เป็นออกไปทางเทรดดิ้งแบบนี้นะครับถ้าไม่เกิดสัญญาณซื้อแบบนี้ไม่เอานะฮะไม่สนใจก็ให้มันลงไปนะฮะผ่านบริเวณตรงนี้นะฮะ3.22 บาทขึ้นไปเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเราค่อยซื้อนะมันก็จะโอเคครับคือมันปันผลก็ไม่ใช่นะครับลักษณะที่ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นตัวบิ๊กแคปตัวต่างๆก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นทูเนี่ยฮะผมบอกว่าคงจะเล่นเป็นเทรดดิ้งเอาถ้าเทรดดิ้งก็ต้องรอให้เกิดสัญญาณซื้อแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้กราฟที่เป็นแอคชั่นโซนก็ได้ครับในการที่จะเข้าไปหาจังหวะในการลงทุนฉะนั้นจังหวะที่เข้าไปลงทุนก็ประมาณนี้ครับนะเกิดเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็เกิดโกลเด้นครอสเกิดอะไรต่างๆตรงเนี้ยตอนนี้ภาพมันเป็นขาลงนะแบบนี้ก็มีแต่ขายนะฮะฉะนั้นแม้ว่าเป็นแนวรับก็ไม่สนใจนะครับตราบใดที่ยังเป็นขาลงก็ไม่ซื้อนะฮะลักษณะแบบนั้นนะอันนี้พอเข้าใจไอเดียนะครับทรูนี่เราเล่นแบบสะสมไม่ได้นะฮะคุณนิตยาถามว่า IBL ยังรับได้หรือเปล่านะครับก็คงดูตามเซนติเมนต์ตลาดนะครับนี่ฮะกราฟมันขึ้นอย่างนี้นะครับดูตามเซนติเมนต์ตลาดก็ดูจากอาจจะรับได้แต่คงจะเสียเปรียบต้นทุนนะฮะเนี่ยมันเกิดสัญญาณซื้อวันนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านแนวต้านบริเวณ 22.6 ขึ้นไปด้านบนนะก็เลยกลายเป็นว่ามันภาพก็เลยเป็นสัญญาณซื้อนะฮะก็เลยส่งข้อความไปอย่างนี้ฮะก็ท่านนักทุนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ก็เอาไปใช้ดูเพราะว่ามันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ฮะเราก็เล่นสั้นๆไปแล้วเกิดสัญญาณขายแบบนี้เซลล์ซิกแนลเนี้ยก็ค่อยขายนะฮะก็ได้พอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่าเรารันกันไปตามนี้ทีนี้ถ้าเกิดผิดทางทำไงครับผิดทางเราก็มีจุดสต็อปลอสไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับ
20บาทเป็นจุดสต็อปลอสเนี่ยตรงนี้นะฮะ20บาทเป็นจุดสต็อปลอสหลุด20บาทก็ขายเราก็จะได้เสียหายไม่มากแต่ถ้าเราประมาณว่าหลุดแล้วไม่ขายนี่ยิ่งนั่นครับเพราะว่ามันมีลักษณะสัญญาณลวงได้นะครับมาเป็นได้กราฟพวกนี้มันเกิดได้เราก็ต้องวางแผนเผื่อไว้นะครับนะในกราฟเนี่ยมันตั้งไว้ให้เลยครับ 19.9 เป็นจุดสต็อปลอสหลุดก็คือหลุด20บาทเมื่อไหร่ตรงนั้นนะครับก็ถือว่ามันเกิดสัญญาณลวงแต่ดูจากกราฟนี่ก็คงจะเป็นขึ้นอีกได้นะครับนะฮะ 59.61 นะฮะ RSI นะครับ MACD อยู่ในแดนลบอยู่ฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นไปอีกสัก1แท่งเทียนเนี่ย MACD ก็จะขึ้นไปในแดนบวกนะฮะก็น่าจะเป็น positive outlook นะครับแนวต้านอยู่ที่ไหนฮะแนวต้านก็อยู่ประมาณนี้ครับขึ้นไปนี่ฮะเส้นแรกก็อยู่ประมาณนี้ครับ26.40 บาทนะครับเส้นที่2ก็ตรงนี้ครับนะตรงนี้ก็คือ27.70 บาทนะฮะถัดไปก็เป็นตรงนี้ครับนะบาทนี้นะฮะก็ประมาณ30 บาทนะฮะประมาณนี้ครับก็จะไปชนแนวต้านตรงนี้ก็จะย่อบ้างนะครับชนแนวต้านตรงนี้ก็จะย่อบ้างถ้ามันยังขึ้นอยู่มันก็ไปของมันเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมจะให้ดูเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือตัวนี้ครับกราฟมันนะฮะนะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเบรกขึ้นไปแล้วมันวิ่งเลยนะมันวิ่งเลยนะครับถ้ามันเบรกไปได้นะครับมันจะวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับคือบริเวณบ่าตรงนี้ครับบริเวณบ่าตรงนี้นะฮะถ้ามันขึ้นถ้ามันผ่านไปแล้วมันยืนอยู่นะฮะนี่ครับมันยืนอยู่เมื่อไหร่เนี่ยน่าสนใจมากนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็คือประมาณ29บาทประมาณ30บาทเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับนี่ฮะประมาณ30บาทเห็นไหมฮะคือผ่าน30บาทไปได้เมื่อไหร่นะมันก็จะวิ่งแบบนั่นเลยนะนี่คือมันลงมาเป็น1ภูเขานะ1ยอดนี่ตีนเขานะขึ้นไปนะแล้วก็ลงมานี่คือ1ยอดภูเขานี่ตอนนี้เราอยู่ตีนเขานะเราก็ยังกำลังพูดถึงตีนเขาอยู่ฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเวลามันสร้างฐานก็คงใช้เวลาอยู่นะฮะนะอันนี้เป็นกราฟมันคิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีนะผมคิดว่านะครับเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยมันโอ้มันสร้างฐานมานานตั้งแต่ปี2013นะฮะจนถึงปี2016นะฮะ3ปีได้นะกว่ามันจะขึ้นมาพีคแบบนี้ได้เนี่ยแบบนี้นะครับก็คงใช้เป็นไอเดียนะฮะมุมมองกว้างๆแบบนี้ถ้าใครอยากเล่นสั้นๆก็ไปขายบริเวณนี้นะฮะย่อตัวลงมาก็ขายแถวๆนี้ครับเนี่ยตัวเลขระยะสั้นเนี่ยโทษนะตัวเลขระยะสั้นที่อาจจะเข้าไปหมายถึงว่าขายระยะสั้นได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ28.60 บาทนะฮะประมาณนี้ครับก็อันนี้เป็นระยะสั้นนะฮะเป็นระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวก็ต้องมองกันแบบนี้นะอันนี้คือภาพที่ให้ดูนะฮะคุณลานนานะครับอมตะนะฮะอมตะอยากเข้าซื้อใช่ไหมครับอมตะเขามีเรื่องของการเพิ่มทุนรู้สึกจะ11 บาทกว่าๆมั้งครับนะอมตะนะครับภาพที่เป็นดูภาพที่เป็นระยะสั้นแล้วกันนะครับคือถ้าอยากเข้าซื้อนะฮะถ้าเป็นเรื่องสะสมเนี่ยกราฟมันยังเป็นขาลงนะฮะถ้าเป็นขาลงถ้าสะสมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เอาเป็นว่าเวลาเราเข้าไปแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นก็คือ buy signal นะฮะมันต้องผ่านประมาณ 13.8 ขึ้นไปนะฮะคือผ่าน 13.8 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเกิดสัญญาณซื้อนะครับฉะนั้นก็รอไปก่อนนะฮะถ้าเราจะลงทุนแล้วก็อยากจะให้มันขึ้นไปนะคุณลานนานะครับต้องรอนิดนึงนะฮะรอให้เขาเกิดสัญญาณซื้อก่อนนะครับผ่าน13.80 บาทนะครับประมาณนั้นครับคุณประพัฒน์นะฮะอยากหาจุดเข้าซื้อ MTC ใช่ไหมครับMTC ต้องรอให้เกิดสัญญาณนะฮะลักษณะที่เป็นสัญญาณซื้อนะครับ MTC ตรงนี้ครับผ่าน54 บาทนะคุณประพัฒน์นะผ่าน54 บาทก็เกิดสัญญาณซื้อนะครับตอนนี้ก็เป็นสัญญาณขายนะเป็นเซลล์สัญญาณนะกราฟก็เป็นทิศทางยังเป็นเขาเรียกขาลงนะฮะเป็นทิศทางที่เป็นขาลงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะก็ต้องผ่าน54 บาทนะฮะโดยไอ้54 บาทนี้ก็มาจากกราฟที่เป็นซูเปอร์เทนนะฮะนี่ฮะ54 บาทนะครับผ่าน54 บาทเมื่อไหร่ก็เข้าลงทุนได้นะครับแล้วก็มีจุดสต็อปลอสไว้ด้วยเสมอนะครับแต่กราฟพวกนี้เวลามันขึ้นไปเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีจุดสต็อปลอสให้นะฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะคุณสุรีพรนะถาม PTL นี่ก็ต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะเป็นจุดที่เขาเขาเรียกว่า
เป็นจุดที่คือเวลามีโควิดมีแรงต่างเนี่ยมันจะดีนะฮะแต่ถ้ามันกรณีที่ว่าโควิดหายเนี่ยตัวนี้ก็จะหมดเสน่ห์ไปนะฮะ PTL นะครับดูจากกราฟระยะสั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นไปทดสอบบริเวณ24.30 บาทตรงนี้ฮะนี่ฮะ24.30 บาทเนี่ยขึ้นไปทดสอบประมาณ3ครั้งแล้วนะฮะนี่ยังไม่ผ่านคือสมมุติว่าผ่าน24.30 บาทไปได้เนี่ยครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่นี่มันเป็นสัญญาณขายอยู่นะฮะเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่เนี่ยก็แสดงว่าก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทำนิวไฮนะฮะทำนิวไฮเหนือ25.50 บาทได้ก็ตอบได้แค่ว่าช่วงนี้นะครับก็คงถือหุ้นรอไปก่อนนะครับจุดที่ว่ามันล่าสุดที่มันลงมาและเกิดสัญญาณขายเนี่ยนะครับคือมันหลุดบริเวณ22.60 บาทนะฮะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ขึ้นไปลงไปทดสอบเนี่ย23.10 บาทนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดบริเวณโลเดิมเนี่ย23.10 บาทแล้วก็ขายออกก่อนนะฮะเราอย่าไปถือเพราะว่าแสดงว่ามันเป็นกลับทิศเป็นลงนะฮะกราฟที่เป็นแอคชั่นโซนนี่เราจะเห็นภาพชัดเห็นไหมฮะลักษณะอย่างนี้คือมันขึ้นไปตอนนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะผ่านบริเวณตรงนี้ไปได้นะครับคุณสุริพรครับผ่านบริเวณ24.30 บาทไปได้เนี่ยเราจะเห็นนิวไฮแต่ถ้ามันไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะ23.1จนถึง 24.3 นะอันนี้คือภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยฝากคุณสิริพรดูนิดหนึ่งนะครับนะผ่าน 24.3 เนี่ยขึ้นไปทะลุเกิด buy signal เนี่ยเราสามารถ follow buy ได้นะฮะแต่ว่าช่วงตลาดแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้ follow buy เท่าไหร่นะฮะคือตลาดมันเหวี่ยงฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่ายังมีหุ้นติดอยู่นะครับนะผ่าน 24.3 อย่างน้อยก็เราได้ราคาเพิ่มขึ้นคือพอร์ตเราก็อาจจะเขียวจะบวกเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่า follow buy ได้หรือเปล่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าโควิดมันหายหรือมีวัคซีนออกนะฮะไอ้ตัวนี้มันจะหมดเสน่ห์ไปแล้วก็อาจจะมีการ sector allocation นะฮะตัวนี้ก็อาจจะถูกขายแล้วก็ย้ายไปหุ้นตัวอื่นก็ได้นะกลุ่มอื่นก็ได้นะนี่ผมฝากไว้นิดนึงนะฮะท่านอื่นนะครับคุณโคบี้นะฮะมีหลายตัวอยู่นะครับARC ดูตัวนี้ฮะ ACE เนี่ยฮะคือตัวไหนที่จะเข้าไปซื้อที่ต้องดูจุดขายแต่จุดที่วางจะเบรกแนวต้านนะฮะอันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ครับ ACE นี่ก็ยังเข้าไม่ได้นะฮะSVI ฮะSVI เราดูนิดหนึ่งนะฮะ SVI นี่มันไปแล้วฮะมันคือเป็นกราฟที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์บอทไปแล้วนะ 73.08 นะฮะเข้าไปนี่ก็อาจจะมีสิทธิ์ติดได้นะฮะมันขึ้นไปทุดสูงสุดเนี่ย4.92 บาทนะมันย่อตัวลงมาแสดงว่ามันถูกขายนั้นพรุ่งนี้นะฮะกราฟมันโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยขึ้นไปอีกนิดนึงก็น่าจะถูกขายเหมือนกันนะฮะอย่างเงี้ยกราฟแบบนี้ก็ไม่น่าลงทุนนะฮะเพราะว่าเราเข้าช้าไปนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะ ARC ก็ดูไม่มีนะฮะอาจจะพิมพ์ผิดนะฮะ CRC หรือเปล่าฮะน่าจะเป็น CRC นะฮะน่าจะพิมพ์ผิด CRC นี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับระยะสั้นเนี่ยต้องผ่านบริเวณ28.50 บาทนะฮะถึงจะเกิดสัญญาณซื้อนะครับตอนนี้มันเป็นรีบาวด์เฉยๆเพราะว่าลงไปโอเวอร์โซใกล้ๆโอเวอร์โซเนี่ยแถวๆ30เนี่ยนะก็ขึ้นมาอันนี้คือเรียกเทคนิคเขารีบาวมันต้องผ่าน28.50 บาทนะฮะถึงจะเกิดสัญญาณซื้อนะครับตอนนี้26 บาทนะฮะรออีก2.50 บาทนะฮะถึงจะเกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้านะฮะคุณนัทกิจนะฮะมี VGI ในมืออยู่นะครับ VGI นี่ก็เกิดสัญญาณที่เป็น buy signal มานานนะนี่ครับเราก็คุยดิสคัสกันมาตลอดนะคุณนัทกิจถ้าจำได้นะครับผมบอกว่าไอ้เส้นสียาวๆนี่ฮะเส้นยาวๆนี่ก็คือฐานมันนะมันกำลังทางฐานอยู่เห็นไหมฮะฐานก็คือ6.10 บาทนะถ้าเกิดว่ามันไม่หลุด6.10 บาทเราก็ถือไปเรื่อยๆฮะถือไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหลุดเมื่อไหร่เราก็ขายนะนั้นเราจะไม่ติดหุ้นแล้วก็มีโอกาสเห็นไหมฮะ3-4 วันนี้มันก็ยกโลทำไฮขึ้นไปนะครับวันนี้ก็บวกไปเท่าไหร่ฮะ 2.29% นะก็ดูทิศทางดีคือตัวแนวต้านมันก็เป็นตัวไฮเดิมนี่แหละครับแถวๆนี้แหละครับ7.60 บาทก็เป็นต้านไว้ก่อนนะฮะภาพก็จะเป็นคล้ายๆกับว่า
มีสัญญาณซื้อแท่งนี้นะครับขึ้นไปแล้วมันถูกขายลงมาแต่ว่ามันไม่หลุดฐานนี่มันทําฐานอยู่นะภาพก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันทะลุ7.60 บาทไปได้เนี่ยฐานมันก็จะยกขึ้นนะยกขึ้นนะก็จะเป็นกราฟขาขึ้นช้าๆนี่ก็ใช้เวลาร่วมเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะหลายตั้งแต่ที่มันเกิดสัญญาณซื้อเนี่ย26 สิงหานะจนป่านนี้ก็ยังสร้างฐานอยู่นะนะฐานก็อยู่6.10 บาทนะเอาง่ายๆคือหลุด6.10 บาทแล้วก็ขายนะฮะก็ผิดทิศผิดทางไปนะครับอ๋อ AEC ใช่ไหมฮะคุณโกบี้นะฮะคือตัวนี้นะฮะโอ้มันถ้าสมมุติว่ายังไม่มีหุ้นใช่ไหมฮะไม่มีหุ้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงระยะสั้นนี้ก็คงถูกขายนะครับเนี่ยแต่ว่าในระยะมันนี่ดีนะฮะเห็นไหมฮะระยะมันนี่ผมทำไว้ให้แล้วนะก็คือมันเกิดสัญญาณซื้อของเดือนนะฮะกราฟเดือนในระยะมันนะฮะตัวนี้นะครับแนวต้านของระยะมันอยู่ที่0.99 99 สตางค์เกือบบาทนึงนี่นะตรงนี้ครับก็คือเห็นตรงนี้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นพอสมควรแล้วนี่กราฟมันนะฮะกราฟมันถ้าถามว่าเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอย่อตัวในกราฟเดย์เนี่ยย่อตัวในกราฟเดย์นะฮะยังไงก็ต้องย่อเพราะว่าวันนี้ก็ขึ้นไปเท่าไหร่13%นะนี่ครับนี่ฮะเพราะว่ามัน RSI ในกราฟเดย์มันตั้ง 93.84 ยังไงก็ต้องย่อครับแนวรับก็อยู่ประมาณ อยู่ที่ประมาณไฮเดิมตรงนี้ครับเส้นนี้นะครับอยู่ประมาณ 0.36 นะประมาณนี้ครับนะก็แท่งเทียนมันเป็นแบบนี้นะมันขึ้นไปแล้วก็เขาเรียกว่ากระโดดขึ้นไปเยอะเลยนะฮะแต่ในกราฟมันเนี่ยนะเอาตัวเนี้ยกราฟมันก็คือมันเกิดสัญญาณซื้อของเดือนนะในเดือนนี้นะฮะถ้าเดือนนี้มันปิดแบบนี้นะฮะนี่ฮะในกราฟเดือนนี้ครับถ้ามันปิดแบบนี้แล้วปิดไม่ต่ำกว่า 0.27 นะฮะท่องไว้แบบนี้เลยฮะก็คือในกราฟที่เป็นกราฟเดือนนะฮะแนวรับในกราฟเดือนก็คือ 0.27 แนวรับในกราฟเดือนนะครับต้องไม่หลุด 0.27 คือแท่งเนี้ยต้องเกิน 0.27ก็จะเกิดสัญญาณซื้อในกราฟเดือนอันนี้พอเข้าใจนะฮะลองไปปรับดูนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าก็ต้องนั่นหน่อยนะฮะคุณเพนนี่นะฮะถาม STA ใช่ไหมครับเมื่อกี้ดูราคายางอยู่ใช่ไหมครับนะก็อยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะว่ากราฟโดยรวมของ STA ถ้าดูในภาพระยะสั้นก็คงเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงนะครับนะเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือ29 บาทนะวันนี้สูงสุด29.25 บาทเนี่ยคือความหมายก็คือว่าถ้ามันผ่าน29 บาทไปได้เนี่ยฮะก็จะเกิดสัญญาณซื้อใหม่นะอันนี้เป็นสัญญาณขายอยู่นะครับเกิด buy signal รอบนี้นะฮะมันจะทำ new high เหนือ32.50 บาทนะความหมายคือเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้คือ high เดิมมันนะฮะ32.50 บาทถ้ามันเกิดสัญญาณซื้อตรงนี้รอบใหม่นะฮะคิดว่า high เดิมตรงเนี้ยคงจะต้องถูกทดสอบนะฮะรอบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่าน29 บาทนะฮะพรุ่งนี้นะฮะก็เด้งลงมาเป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะฮะกรอบไซด์เวย์ด้านล่างก็แนวรับ 24.50 บาทแนวต้านก็เป็น29เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ขึ้นไปทดสอบอยู่นะแต่ยังไม่ผ่านคุณคอนรวีนะฮะคุณคอนรวีถามออริจินกับสผ.นะฮะก็อย่างนี้ครับออริจินเนี่ยก่อนหน้านี้มันขึ้นมานะครับเรามาทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับนี่ฮะขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณเส้นนี้นะฮะ7.30 บาทนะประมาณ7.40 บาทตรงนี้ที่เคยคุยกันไว้นะครับพอไม่ผ่านเสร็จก็เกิดลักษณะสัญญาณขายนะหลุดไปนะฮะพอหลุดไปเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่ามันไม่หลุดเส้น200 วันนะครับเส้น200 วันอยู่นี่ฮะนี่ครับเนี่ยเส้น200วันก็คือเส้นสีแดงเนี่ยผมทำไว้อยู่นะครับมันไม่หลุดเส้น200วันคือออริจินมันลงมาทดสอบเมื่อวันที่14 กันยานะครับนี่ฮะมันไม่ยอมหลุดเส้น200วันก็แปลว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะผมก็เลยให้นักทุนนะที่อยู่เป็นสปอนเตอร์เนี่ยให้ซื้อได้นะฮะซื้อได้ก็ถือไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ดีดตัวขึ้นมา 7% นะฮะออริจินก็แนวต้านจะอยู่ที่เดิมนะฮะ1ก็คือ6.90 บาทนะฮะเป็นแนวต้านแรกนะครับ6.90 บาทวันนี้มันขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วนะฮะที่6.90 บาทแต่ทิศทางน่าจะขึ้นต่อนะฮะน่าจะขึ้นต่อเพราะว่า RSI ก็ 56.27 นะยังไม่โอเวอร์บอทเลยนะครับ RSI ตัว MACD ยังอยู่ในแดนลบนะฮะพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นไปต่อก็ขึ้นอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ
7.40 บาทนะฮะไฮเดิมนะครับได้นะครับนะทิศทางที่มันยังไม่หลุดเส้น200วันเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีผมก็เลยให้เพื่อนนักทุนที่เป็นสปอร์ตเตอร์เขาถ้าใครถ้าใครยังไม่มีหุ้นหรืออะไรต่างๆนี่ก็เข้าไปรับตรงนี้ได้นะฮะก็กราฟมันเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดนะครับสำหรับออริจินเป็นตัวเดียวในกลุ่มนะฮะที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดนะฮะเพราะตัวอื่นนะพวกแลนด์แอนด์เฮ้าส์ควอลิตี้เฮ้าส์เนี่ยนะเป็นเพอร์ฟอร์มตลาดหมดเลยคือมันลงตามตลาดแต่มีตัวเดียวเนี่ยนะฮะที่มันเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดนะมีตัวเดียวนะฮะส่วนสผ.เนี่ยยังไม่ถึงแนวรับนะครับยังมันยังรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องผ่านตรงนี้ฮะต้องผ่านบริเวณ84 บาทนะฮะนะคุณกันนวีนะฮะผ่าน84 บาทเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยค่อยเข้านะครับแต่ถ้าไม่ยังไม่ผ่านนี่ต้องดูไปก่อนนะฮะเพราะว่าชนแล้วไม่ผ่านก็เที่ยวหน้าก็จะทำนิวโลนะครับนะก็เป็นกราฟขาลงก็เลยเป็นแบบนี้ฮะเวลาเราเข้าไปลงทุนนะครับคุณIVL นี่ถือระยะยาวได้ครับเพียงแต่ว่าคิดว่ามันใช้เวลาในการสร้างฐานนานเพราะก่อนหน้านี้มันสร้างฐานมา 2-3 ปีเลยนะครับกว่าที่มันจะขึ้นไปเกือบ60บาทเนี่ยนะฮะมันสร้างฐานอยู่3ปีเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเราคงไม่เห็นหรอกฮะคงใช้เวลาเนี่ยผมว่า 2-3 ปีเหมือนกันนะครับมันก็จะเด้งไปเด้งมาเนี่ยนะไม่เกินแนวต้านตรงนั้นแหละที่ให้นะครับนะประมาณแนวต้านที่อยู่ในกราฟมันเนี่ยนะครับ IVL เนี่ยเพราะว่ามันผมว่าเล่นในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะครับได้นะครับนี่ฮะกราฟมันที่เคยว่าเนี่ยตรงนี้ที่มันชนตรงนี้ครับแนวต้านตรงนี้นะครับประมาณ27บาทนะคือเล่นไปขายแถว27บาทไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะขึ้นพรวดเดียวนี่ไม่ใช่แน่นอนผมว่าก่อนที่มันจะขึ้นตรงนี้มันสร้างฐานอยู่ตรง27บาทเนี่ยตั้ง3ปีนะฮะตั้ง3ปีฉะนั้นนี่เพิ่งลงมาในกรอบนี้เองนะฮะเพิ่งมาชนบริเวณแนวรับเนี่ยแล้วก็สร้างฐานอยู่แถวเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอาแบบเซฟๆนะฮะคือ27บาทแล้วก็ขายไปก่อนนะพอมันผ่านขึ้นไปได้แล้วเกิดลักษณะที่ว่ามันอาจจะขึ้นไปต่อแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะช่วงนั้นก็ค่อยว่ากันก่อนนะครับบางท่านก็ตอบไปแล้วนะฮะอย่าง BLA นี่ก็ตอบนะฮะถือยาวๆนะครับคุณไพศาลนะฮะนะถือไปก่อนนะครับส่วนตัวอื่นก็คงจะทยอยนั่นได้นะฮะจริงๆก็อยากตอบทุกคนนะฮะแต่ก็เวลาก็4ทุ่มพอดีนะครับก็คงจะได้เวลานะครับคุณอัญญพัฒน์ใช่ไหมครับถาม L2G นะฮะ 2G ก็คงอย่างนี้ครับนี่ฮะกราฟแล้วถ้าลองดูกราฟที่เป็นกราฟเดย์นะฮะคือกราฟเดย์เนี่ยเราก็เห็นชัดนะฮะว่ามันเข้าใกล้บริเวณที่เป็นแนวต้านตรงนี้ครับ24บาท40สตังค์นะนี่ฮะคือผมคิดว่าชนบริเวณนี้ก็คงยังไม่ผ่านนะครับนะคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะย่อตัวนะครับนะเราจะตั้งรับยังไงนะฮะอันนี้ต้องดูดีๆนะครับข้อที่1นะฮะเนื่องจากว่ามันขึ้นไปโอเวอร์บอทฮะนี่กำลังคอร์เรคชั่นโอเวอร์บอทนะครับอย่างที่2นะฮะตัวของ MACD นะครับมันมีตัดกันตรงนี้ครับตัดกันเมื่อวันที่1นะฮะนี่ครับตัดกันก็คือเกิดเดดครอสฮะเขาเรียกเดดครอสนะเพียงแต่ว่าการเกิดครอสที่อยู่บนด้านบวกตรงเนี้ย MACD มันยังอยู่บวกนะฮะฉะนั้นเนี่ยการกลับตัวลงของมันเนี่ยแท่งแดงตรงนี้นะครับแต่ลงมา 2.55% วันเนี้ยถ้ามันไม่หลุดเลขนี้นะครับ19.90 บาทตรงนี้เส้นนี้นะฮะเส้นสีเขียวเนี่ยครับแสดงว่ามันเป็นแค่การพักตัวเป็นแค่การพักตัวทักพักฐานเฉยๆแต่ถ้ามันหลุด19.90 บาทตรงนี้นะหลุดปึ๊กเนี่ยก็เกิดสัญญาณขายนะฮะถ้าเกิดสัญญาณขายแล้วก็ไม่เอาแล้วฮะก็ออกได้นะครับลักษณะงั้นฉะนั้นฝากคุณอัญญพัฒน์นะฮะหลุด19.90 บาทเนี่ยเราถือไม่ได้แล้วครับเราต้องขายนะฮะก็ลดความเสี่ยงนะครับมันอาจจะหลุดแล้วมันอาจจะขึ้นไปใหม่ก็ได้นะคืออันนั้นคือภาพที่ดีที่เรานั่นไว้แต่ถ้าหลุดแล้วเป็นขาลงไปเลยนี่ก็เราก็จะพอร์ตเราจะเสียหายนะฉะนั้นเนี่ย19.90 บาทก็เป็นทั้งแนวรับนะฮะแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสนะฮะถ้ารับแล้วมันอยู่นะฮะก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ24.40 บาทได้นะฮะแต่ถ้ามันรับแล้วมันหลุดลง19.90 บาทลงมาเนี่ยสัญญาณขายก็จะมาทันทีนะเกิดเซลล์ซิกแนลได้นะฮะนี่ดูง่ายๆเลยครับไม่มีปัญหานะครับดูได้เลยนะครับ
คุณนัฐกิจนะฮะถามไพลอนนะจริงไพลอนเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับตัวไพลอนเนี่ยนะวันนี้ก็มีข่าวคือมันไม่ได้ขึ้นแค่ตัวเดียวนะในไพลอนเนี่ยจริงๆมันขึ้นทั้งกลุ่มนะฮะทั้งกลุ่มทั้งหลายตัวนะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกนิดนึงภาพรวมในภาพระยะสั้นนะฮะไพลอนนี่เป็นกราฟขาลงนะครับเนี่ยถ้าใครมีอยู่ก็ดูนะฮะเป็นกราฟขาลงนะครับเป็นสีแดงอยู่อย่างเงี้ยถ้าสมมุติเรายังไม่มีหุ้นนะฮะถ้ายังไม่มีหุ้นนี่ก็ไม่ใช่จังหวะเข้านะครับถ้าอยากเข้าเนี่ยต้องผ่านบริเวณนี้ฮะดูจากกราฟนี่ครับตำแหน่งที่มันจะเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยคือมันต้องผ่านบริเวณ3.76 บาทขึ้นไปนะฮะนี่ฮะเส้นตรงนี้ครับ3.76 บาทเนี่ยเกิด buy signal เนี่ยก็เป็นจุดที่เราเข้าไปซื้อได้นะแต่ตอนนี้มันเป็นภาพที่เป็นสัญญาณขาลงฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหุ้นอยู่สมมุติมีหุ้นอยู่นะครับจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยมันเกิดรีบาวขึ้นไปนะครับถ้าเราอยากเขาเรียกอยากเปลี่ยนหุ้นนะฮะหมายถึงว่าลักษณะที่ว่าจะปรับพอร์ตนะฮะก็ไปขายบริเวณนี้ครับ3.70 บาทนะฮะแนวต้านแรกนะครับแนวต้านที่2ก็3.92 บาทนะนี่ฮะตำแหน่งนี้จะเป็นแนวต้านในเส้นของตัวของแอคชั่นโซนนะครับนะอันนี้ที่มันรีบาวขึ้นไปในเหตุเพราะว่าอะไรครับเหตุเพราะว่าตัว RSI มันโอเวอร์โซเห็นไหมฮะเนี่ยโอเวอร์โซมาตั้งแต่วันที่23กันยานะฮะนี่ครับ23กันยานี่โอเวอร์โซมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6ตุลาเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเวลามันกราฟมันก็เขาเรียกว่าเป็น correction oversold นะฮะภาพนี้ก็แสดงว่าอ่อนแอมากฮะตัวของราคาหุ้นอ่อนแอมากนะฮะคือมันไม่ค่อยวิ่งนะครับกราฟระยะที่เป็นระยะกลางก็ชัดนะฮะเป็นขาลงนะครับระยะมันก็เช่นเดียวกันครับนะลักษณะแบบนี้ฮะกราฟเป็นทิศทางที่เป็นเขาเรียกขาลงแนวรับในกราฟมันก็3.10 บาทนะครับนี่ฮะ3.10 บาทแล้วก็ถัดไปก็เป็น2.70 บาทนะฮะกราฟเป็นทิศทางขาลงมีเดทครอสตรงนี้นะครับแล้วก็แท่งบริเวณสีตรงนี้เป็นสีแดงนะครับก็เป็นสัญญาณขาลงในระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหุ้นอยู่ก็จังหวะที่มันเด้งขึ้นไปนี่ครับจังหวะที่มันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยปรับพอร์ตได้ก็ปรับพอร์ตนะฮะก็3.70 บาท3.92 บาทนะครับแต่ถ้ายังไม่มีหุ้นนะถ้ายังไม่มีหุ้นนะครับก็รอให้เกิดสัญญาณซื้อนะฮะผ่านบริเวณ3.76 บาทขึ้นไปนี่เกิดสัญญาณซื้อเราก็ซื้อได้นะฮะลักษณะแบบนั้นนะครับก็คงได้เวลาครับท่านที่เคารพครับนะ16:13 นพอดีนะฮะก็น่าจะอาจจะตอบได้ไม่หมดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆก็ได้มีเวลาที่จะได้มาคุยกันเหมือนเดิมนะฮะนะก็วันนี้ดาวโจนส์ก็อยู่ประมาณ70จุดนะฮะบวกไป70จุดนะฮะ Nasdaq นี่ก็ลงไปวันนี้ลงไป60สตางค์นะฮะเอ้ยลงไป60จุดนะครับ S&P ก็อยู่ต้องดูรอดูพรุ่งนี้นะฮะรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะตัวที่ในบ้านเรานี้ที่ได้ลุ้นกันอยู่ก็คือในส่วนของราคาน้ำมันนะที่วิ่งขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยราคาน้ำมันตอนนี้นะฮะที่WTI ตอนนี้ก็บวกอยู่3.18% นะฮะนะแบบนั้นก็ทิศทางแบบนี้ก็ดีครับส่วนเบรนท์ก็บวกอยู่นะเกือบ 4% นะฮะ 3.98% นะฮะนี่ก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีนะหุ้นบ้านเรานี่ก็มีหลายตัวนะฮะกลุ่มพลังงานก็อาจจะดีดตัวได้ต่อนะฮะนะกลุ่มปิโตรนะฮะก็ขึ้นได้นะครับนะพวกที่เป็นปตท. GC นะฮะ IVL ที่มีหลายท่านที่ถืออยู่นะฮะก็น่าจะได้ขึ้นต่อนะครับท็อปไทยออยล์นะครับพวกเนี้ยสอพอนะฮะปตท.ก็น่าจะได้ติดตัวขึ้นต่อนะฮะก็ดูแบบนี้นะครับแล้วก็ข่าวก็คงมีแค่นี้ฮะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เล่นข่าวเรื่องของไปเขาเรียกว่าไปแซะนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ซะมากกว่านะประมาณนั้นครับเรื่องโควิดนะฮะนะไม่มีใครค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าติดเชื้อนะประมาณนั้นครับผมก็นั่งอ่านดูก็ขำดีเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะที่ว่าอย่างนั้นก็ขำดีเหมือนกันนะเอาละก็ได้เวลานะฮะ16:15พอดีครับก็เท่านี้นะฮะท่านที่เคารพครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่ติดภารกิจนะฮะช่วง4โมงเย็นก็อยู่ที่ช่อง YouTube นะฮะนะแล้วก็ช่วงประมาณ3ทุ่มนะฮะบวกลบนะฮะก็เราก็มาคุยกันตรงนี้ถ้าไม่มีภารกิจด่วนอะไรนะครับนะโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ